สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแอปที่ไว้ดูบอลฟรีครับเห็นเขาว่าพรีเมียร์ลีกมันจะมาวันที่10เนี่ยแล้วก็ว่าเหมือนจะดูพรีเมียร์ลีกฟรีแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าพรีเมียร์ลีกจะฟรีหรือเปล่าแต่เห็นหลายคนเขาบอกว่าฟรีครับแอปที่ไว้ใช้ดูบอลฟรีมันก็คือพวกของ True ID ครับจะมี2ตัวนะครับก็คือก่อนหน้านี้ช่วงบอลโลกนะครับบอลโลก2018ของ True ID เนี่ยครับตัวนี้ครับก็จะให้มีการดูบอลโลกฟรีครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับก็ของพรีเมียร์ลีกครับโทษทีครับพรีเมียร์ลีกครับไอแชมเปี้ยนชิพพรีเมียร์ลีกก็แหละมันก็จะมีบอลพรีเมียร์ลีกเหมือนกันในวันที่10นะครับก็เดี๋ยวจะมีบอลให้ดูกันอีกแล้วครับก็วิธีการเข้าไปดูนะครับเราก็ไปโหลดแอปของ True ID มาก่อนกับแอปอีกตัวหนึ่งครับ True ID TV นะครับ2ตัวนี้เป็นแอปที่น่าสนใจครับก็คือวิธีการดูนะครับมันจะต้องมีซิม True ด้วยส่วนซิม True เราจะหาจากไหนหาง่ายมากครับเข้าเซเว่นไปซื้อของแล้วเราก็ไปแลกซื้อไม่กี่บาทเองซิม True หาง่ายมากแล้วเราก็ไปลงทะเบียนในเซเว่นนั่นแหละลงเสร็จแล้วเราก็เอามาสมัครในแอปของ True ID ตัวนี้ครับอันนี้ผมสมัครไว้แล้วแต่ผมใช้โปรพวกเน็ตฟรีด้วยครับมันก็เลยได้ดูฟรีโอ้ยโทษทีเป็นหวัดนี่ครับเวลาคุณสมัครของแอป True ID เสร็จแล้วนะครับมันจะมีพอยต์ให้คุณด้วยเนี่ยเป็นพอยต์ต่างๆเอาไว้สามารถไว้แลกอะไรได้มากมายเลยแล้วก็ที่ผมบอกไปว่ามันจะมีบอลฟรีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูมันเอ้ากดออกไงวะเนี่ยแป๊บหนึ่งครับนี่ครับถ้าเราสมัครแล้วเราก็ยืนยันอะไรตัวเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถดูหนังใหม่ๆได้ด้วยหนังพวกนี้ครับมันจะมีชั้นแรมเพจตัวนี้จุลสิทธิ์อะไรเนี่ยไม่ใช่จุลสิทธิ์เนี่ยครับ Lady Player One พวกนี้หนังใหม่ๆหมดเลยมันจะให้คุณชมได้1เดือนจะดูได้5เรื่องครับ5เรื่องคุณก็ไปเลือกดูหนังได้สบายเลยไม่ต้องไปเช่าให้เสียตังค์ด้วยเดี๋ยวนี้ดูผ่านอินเทอร์เน็ตสบายเลยส่วนพวกเลื่อนดูนะครับมันจะมีพวกไฮไลท์กีฬาต่างๆนะครับมีฟุตบอลไทยมีพรีเมียร์ลีกต่างๆด้วยเนี่ยพวกนี้ดูฟรีหมดเลยครับพวกเพลงก็สามารถฟังได้ครับเหมือนพวก YouTube เลยเนี่ยครับมีเพลงลูกทุ่งเพลงอินเตอร์เพลงอะไรต่างๆแล้วก็จะมีพวกดูทีวีฟรีครับจะให้ดูครับนี่ครับทีวีฟรีนะครับมันก็จะมีช่องพวกนี้ที่เราไว้ดูบอล นะครับเช่น True HD 2อย่างเงี้ย True Sport True Sport HD 2แล้วก็ True Tennis HD พวกนี้คุณภาพระดับ HD หมดเลยแล้วก็พวกช่องยอดนิยมก็พวกช่อง3เนี่ยดูดีคนดูกันเยอะมากเลยครับ 8,000 คนของโมโนอย่างงี้ดู29คนพวกนี้ดูได้สบายครับแต่ผมไม่กดให้ดูนะครับเดี๋ยวกดให้ดูแล้วมันจะเวลาอัดหน้าจอมันจะมีปัญหาเนี่ยครับช่องกีฬาช่องต่างๆพวกนี้ดูฟรีได้หมดเลยครับและเดี๋ยวรอดูบอลพรีเมียร์ลีกครับผมเห็นมันมีขึ้นมาโฆษณาอยู่แล้วนี่ครับเดี๋ยวให้ดูและอีกแอปหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูให้หมดก่อนเนี่ยครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นตารางการแข่งขันนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้ลองดูเพิ่มเติมก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนี่ครับอันนี้จะเป็นคลิปพวกไฮไลท์พวกบอลต่างๆครับนี่ครับแล้วก็ช่องฟุตบอลต่างๆแล้วก็อันนี้ตารางคะแนนครับเดี๋ยวดูคู่แรกนะครับวันที่10สิงหาเวลา 14:00 ก็แมนยูจะเปิดบ้านเลยหรือเปล่าเปิดบ้านพบกับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็วันที่11นะครับ 18:00 เย็นเอาไม่ดึกมากดูได้ครับนิวคาสเซิลกับไก่ส่วนนี้ก็เป็นไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของไทยครับนี่ครับและนี่พวกบอลโลกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับเราสามารถเข้าไปดูย้อนหลังหรือว่าไปดูไฮไลท์เพิ่มเติมได้มีเยอะแยะมากมายครับรวมทั้งข่าวกีฬาข่าวบันเทิงต่างๆอันนี้ก็มีเหมือนกันส่วนนี้ครับข่าวกีฬาข่าวท่องเที่ยวสถานที่กินมีทั้งเกม PUBG อะไรก็มีมากมายเลยครับส่วนอีกแอปหนึ่งครับจะให้ดูมันคล้ายๆกันอันนี้แอป True ID เฉยๆนะครับส่วนอีกแอปหนึ่งจะเป็นของ True ID TV ตัวนี้ครับนี่ True ID TV ครับแอปตัวนี้เปิดเข้าไปมันก็จะคล้ายๆ True ID ครับ
เนี่ยครับหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่นี้มันจะมีพวกเกี่ยวกับของทีวีมากกว่าแอปตัวเมื่อกี้ครับนี่ครับแต่ผมยังสงสัยอยู่มันบอกว่าเนี่ยครับอันเนี้ยให้ดูหน้านี้ก่อนหน้าแรกตรงนี้ครับมันบอกว่านี่ครับฤดูกาลใหม่นะครับมันจะบอกว่าชมครบ380แมตช์ผมคิดว่าไอ้380แมตช์เนี่ยถ้าเราจะชมครบนะครับเราจะต้องซื้อแพ็คเกจ HD แต่ผมก็ว่าคุ้มนะครับถ้าราคา199บาทสำหรับคนดูบอลนะครับ1เดือน199บาทก็ตกไป2ก็2ตกไป200บาทก็ประมาณวันละ6บาท7บาทในการดูบอลครบ380แมตช์แต่ว่าใครจะมีเวลาดูขนาดนั้นส่วนไอ้ช่องที่ดูฟรีผมคิดว่ามันต้องมีอยู่แล้วครับเนี่ยครับพวกนี้จะดูได้ชัดแจ๋วยิ่งเดี๋ยวนี้คุณภาพภาพเป็นแบบถึง 2K หรือ 4K อย่างเงี้ยคุณภาพไม่ต้องพูดถึงดูกันตาแฉะนี่ครับกล่องตัวใหม่ของ True ก็มาโฆษณาแล้วครับดูได้ถึง 4K Ultra HDส่วนตัวนี้ครับนี่เนี่ยครับมันจะมีคะแนนต่างๆให้เราด้วยแล้วก็มีพวกของลีกไทยนะครับโตโยต้าลีกครับก็สามารถดูได้พวกหนังใหม่แต่ว่าถ้าดูในแอปตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเสียตังค์นะครับถ้าเราอยากดูเนี่ยกดไปเนี่ยมันจะบอกว่าราคาเช่า99บาทตรงเนี้ยเห็นไหมอันนี้ดูไม่ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปดูในแอปเมื่อกี้แอป True ID เฉยๆละถ้าเราเป็นสมาชิก True เราสามารถดูฟรีได้5เรื่องต่อเดือนแต่ถ้ามาแอปนี้เราก็จะเสียตังค์แต่หนังก็มีให้เยอะเยอะมากครับหนังฟรีก็มีนะครับหนังฟรีรู้สึกว่าเลื่อนไปด้านล่างก็จะมีพวกหนังฟรีให้เราดูได้นี่ครับช่องยอดนิยมก็เหมือนกันครับช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่องไทยรัฐทีวีเนชั่นทีวีพวกสารคดีก็มีนะครับพวก Animal Planet นะครับ Discovery TLC HD พวกนี้คุณภาพชัดแจ๋วแหววพวกหนังต่างๆซีรีส์ต่างๆก็มีครับเกมโชว์ก็มีเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ทูมันตีตลาดพวกทั้งตลาดบนตลาดล่างแล้วก็ตลาดกลางมันตีตลาดหมดเลยเพราะว่าซิมเดี๋ยวนี้ซิมทูมันก็แทบจะแจกฟรีกันเลยแถมมีโปรโมชั่นมากมายถ้าคุณไปซื้อมือถือในเซเว่นน่ะเครื่องละ99บาทมันให้คุณให้เน็ตคุณเล่นฟรีด้วยแถมได้ทั้งมือถือแล้วก็ได้ทั้งซิมด้วยเอามาดูหนังดูบอลฟรีได้หมดเลยครับนี่ครับพวกการ์ตูนก็มีสำหรับเด็กน้อยเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มือถือมันสะดวกสบายมากครับแต่ก่อนเราจะดูหนังดูทีวีอะไรเราก็ต้องมานั่งดูกันหน้าจอทีวีมานั่งรวมๆกันเป็นกลุ่มแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมก้มหน้ากันหมดแล้วเราอยู่ที่ไหนเราก็ดูทีวีดูอะไรผ่านมือถือได้หมดแล้วไม่ว่าเราจะนอนจะนั่งขี้นั่งเยี่ยวนั่งรอรถเมย์หรือว่ายืนรอรถเมย์หรือนั่งรถเมย์แล้วเราก็สามารถดูหนังต่างๆได้เนี่ยครับและยิ่งบอลอย่างเงี้ยยิ่งดูไม่น่าพลาดเพราะว่าสมมติเราอยู่ในกรุงเทพแล้วเรารอรถเมล์อย่างเงี้ยไม่มีอะไรทำเราก็นั่งดูไอ้นี่ไปเสียบหูฟังสบายสบายครับดูหนังดูบอลดูอะไรฟรีต่างๆก็ลองใช้ดูครับแต่แนะนำให้พก power bank ไว้ด้วยเพราะว่าดูหนังดูทีวีพวกนี้จะกินแบตมากโอเคครับยังไงก็ทดไปลองใช้กันดูครับส่วนตัวผมลองแล้วครับผมมีทั้ง iPad ด้วยแล้วก็มีมือถือด้วยผมดูในแพทนี่จอใหญ่สะใจมากเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ